มาแล้วนะครับสำหรับป้ายบ้านเลขที่นะครับซึ่งเป็นของขวัญจากคุณหยวนนะครับโดยฝีมือของอาจารย์ตีนะครับกิติชัยพัฒนศิลป์นะครับซึ่งอาจารย์ตีเคยฝากผลงานให้กับ NC แล้ว1ชิ้นนะครับชิ้นนี้เมื่อ7ปีที่แล้วนะครับนี่คือ7ปีที่แล้วสุดยอดมากเลยอ้าววันนี้มาดูผ่านมาอีก7ปีนะครับผลงานชิ้นเอกนะครับรบกวนพี่น้อยช่วยปลดให้หน่อยนะครับมาเรียบร้อยแล้วสวยงามมากๆเลยณตอนนั้นนะครับที่เห็นผ่านภาพและคลิปเดี๋ยววันนี้มาดูของจริงนิดนึงติดไหมพี่เปิดสวิตช์ก่อนโอเคพี่น้อยเอาน็อตสกรูไปใช้ต่อได้เลยนะตีมาอย่างดีเลยตีกรอบมาอย่างดีเลย7ปีที่แล้วมีปลาทั้งหมด9ตัวนะครับมีอัลบิโน่เผือกตาแดงนะครับมีปลาแดงฮัมนะครับกึ่งช็อตกึ่งคิงนะครับมีทองมาเลมีบูเบตนะครับมีบาติกมีทองมาเลโกเบตนะครับมีทองอินโดป่ะไม่แน่ใจว่ามีทองอินโดไม่มีทองอินโดนะตัวนี้จำได้ว่าสั่งเป็นถงเยิ้นนะครับทองกับแดงผสมกันนะครับอันนั้นเมทัลลิกครับผมเมทัลลิกโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตะเอค่อยๆนะพี่น้อยมาอย่างสวยเลยสุดยอดไหมพี่ครับค่อยๆสามมิติเลยโหสวยงามโอ้ะตื่นเต้นขนลุกขนลุกตีก่อนมาอย่างดีเลยพี่ทำทีละชิ้นเลยนะตรงเนี้ย สวยป่ะพี่น้อยนะน่าจะมากกว่าที่หวยออกนะนะ จะซื้อด้วยเห็นเขาถูกกันหมดเลยพี่สายก็ถูกไม่ถูกกันเดียวจริงเหรอพี่คนอื่นก็ถูกกันหมดเลยเหรอไอเอิญก็ถูกกันหลายคนงานศิลป์ต้องให้ช่างเฟอร์ช่วยจัดการให้ไม่ถนัดสวยมากเลยเดี๋ยวคุณต้นเห็นคุณต้นต้องบอกว่าสวยเก่งขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ตีอ่ะนะ7ปีก่อนจริงๆ7ปีก่อนนี่ก็ถือว่าสวยมากแล้วนะครับอันนี้ซื้อไว้เกือบๆ20ปีก่อนนะครับนี่น่าจะเกือบๆ20ปีก่อนเป็นสมบัติตกทอดมาจากร้านจ่าอาจนะครับไปแบกมากับพี่กิติพี่มิลานะฮะนี่แบกมาคู่นี้จำได้เลยตอนนั้นซื้อมา 34,000 บาท20ปีที่แล้วนะครับคนถามกันเยอะเลยคุณแนนบ้าหรือเปล่าว่าซื้อปลาไม่มีชีวิต 30,000 กว่าจนทุกวันนี้ก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับไม่เสียดายแม้แต่บาทเดียวของสะสมนะครับส่วนตัวชอบป้ายบ้านเลขที่นี้มี NC นะครับอุ้มปลามังกรอยู่เป็นปลามังกรแดงแล้วก็มีปลาบริวาร4ตัวนะครับก็คือท็อป4ของกลุ่มทั้งเมดที่ชอบเลี้ยงที่คนเลี้ยงปลามังกรชอบเลี้ยงด้วยกันนะครับมีอินซิเนตมีปลาเสือตอนะครับมีกระเบนแล้วก็ปลานกแก้วสวยงามสวยงามไม่เป็นไรครับติดได้ไม่มีปัญหา